สวัสดีครับน้องเพชรคาวุฒินะครับแชมป์50สมัยนะครับจากรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มายืนอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็กำลังจะได้ไปยืนบนเวทีของคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับวันนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ2ผลงานเพลงที่น้องเพชรจะนำมาขับร้องให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมรับฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไปรับชมได้เลยครับสวัสดีครับขอเสียงแม่แม่บ้านน้องเพชรหน่อยได้ไหมจ๊ะขอบคุณครับวัดอินทรวิหารเป็นตำนานในสมเด็จโตท่านอ่านเขียนเรียนท่องนโมเริ่มบิณฑบาตที่วัดแห่งนี้สร้างหลวงพ่อโตปางยืนอุ้มบาตรคู่บารมีแม้วันบั้นปลายชีวียังเลือกวัดนี้เป็นที่ละสังขารผู้คนจึงรู้จักกันในนามวัดหลวงพ่อโตเขตบางขุนพรหมเพียงจิ้มดูโลแผนที่ก็โชว์วัดงามแห่งนั้นชาวโลกยกย่องว่าสมเด็จโตน่าอัศจรรย์วัดอินคือที่ของท่านมีหลักฐานเล่าบอกมากมายช่วยกันจ้ะแม่ๆเจ้าคุณน้อยอาวาสจึงนำญาติโยมสร้างมนต์คลังแห่งบางขุนพรหมปั้นรูปเหมือนสมเด็จโตองค์ใหญ่ขอพรได้สำเร็จชาวบ้านจึงเรียกสมเด็จทันใจหนึ่งข้อขอพรพ่อให้จะขออะไรอธิษฐานมาวัดอินทรวิหารนมัสการพุทธาจารย์โตมีหลักฐานมากลายไว้โชว์ตามรอยสมเด็จที่วัดแห่งนี้แรงใจไม่พอมากราบหลวงพ่อขอบารมีพลังใจหาได้ที่นี่ร่มบารมีสมเด็จทันใจขอเสียงแม่แม่บ้านน้องเพชรอีกสักครั้งได้ไหมจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณจ้ะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะจ๊ะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องเพชรคทาวุฒิแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุน50สมัยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็เจ้าของเพลงด้านหลังนี่เลยนะครับอย่าลืมไปเปิดฟังกันนะจ๊ะ800,000หรือยังเจ้าคุณน้อยเจ้าอาวาสจึงนำญาติโยมช่วยกันมาสร้างมนต์คลังแห่งบางขุนพรหมปั้นรูปเหมือนสมเด็จโตองค์ใหญ่ขอพรได้สำเร็จชาวบ้านจึงรีอยากสมเด็จทันใจหนึ่งข้อขอพรพ่อให้จะขออะไรอธิษฐานดีๆมาวัดอินทรวิหารนมัสการพุทธาจารย์โตมีหลักฐานมากลายไว้โชว์ตามรอยสมเด็จที่วัดแรงใจไม่พอมากราบหลวงพ่อขอบารมีพลังใจหาได้ที่นี่ร่มบารมีสมเด็จทันใจพลังใจหาได้ที่นี่ร่มบารมีสมเด็จทันใจ
จขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่น้องเพชรคิดว่าวันนี้คิดว่าวันนี้จะไม่มีแล้วนะเนี่ยครับขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มาเป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณมากครับเท่าไหร่นะจ๊ะ 200,000 เอา20แล้วกันงวดนี้นะจ๊ะแม่จ๋าอุ๊ยบอกหวยอีกแล้วเนี่ยตายแล้ว ครับก็จริงๆต้องบอกว่าเมื่อวานเลยนะครับประมาณเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานซืนที่น้องเพชรไม่สบายนะครับหนักเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานก็เลยตัดสินใจฉีดยาเลยนะครับเพื่อที่จะได้มาวันนี้ได้มาเจอกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาจากบ้านน้องเพชรอยู่แล้วหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมรับชมในวันนี้ที่เห็นผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆของลูกทุ่งสแควร์หรือว่าคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยนะครับที่พี่ๆศิลปินท่านอื่นๆรวมไปถึงน้องเพชรด้วยนะครับได้โปรโมทไว้นะครับก็ขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะครับวันนี้ไม่ได้มีศิลปินแค่น้องเพชรนะครับยังมีพี่ๆอีกหลายๆท่านยังมีระดับชั้นอาจารย์หรือว่าระดับรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างของน้องเพชรก็อย่าลืมติดตามชมกันต่อไปด้วยนะครับหลังจากจบจากเพลงนี้ของน้องเพชรนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้น้องเพชรนำผลงานเพลงมาฝากอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับกับผลงานเพลงที่คิดว่าแม่ๆน่าจะชอบกันเพลงขอพรสำเร็จทันใจที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ยอดวิวก็ประมาณ 790,000 หรือว่าประมาณ 800,000 นะครับแต่ว่าเพลงนี้2ล้านวิวแล้วนะครับคิดว่าอีกไม่นานก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกับผลงานเพลงนี้ที่น้องเพชรใช้ในรายการดวลเพลงชิงทุนในสมัยที่7นะครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าขอจองเป็นแรงใจครับโอ้โหขอบคุณครับนี่แม่บอกว่าแม่เรียกจนแม่จะไม่ให้แล้วนะไอ้เพชรขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับจำได้ครับพ่อน้องเพชรไม่มีลืมแฟนคลับอยู่แล้วนี่คุณพ่อถามว่าจำได้ไหมตามไปทุกงานอย่างนี้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับมาลัยออนไลน์นะจ๊ะที่มอบให้ขอบพระคุณมากๆครับใครที่ไม่มีมาลัยออนไลน์ก็ปรบมือให้กำลังใจได้นะจ๊ะรออยู่ตรงนั้นก่อนได้ไหมตรงที่ใครๆก็คอยมาให้ตาตรงที่หัวใจพี่ยังไม่กล้ามายืนสบตากับหัวใจเธอผู้ชายพื้นๆยืนข้างถนนเป็นคนเกรอถูกใบสั่งฟ้าจับมาให้เจอกับตัวเธอที่ดีพร้อมกว่าเหงื่อแฉะเลยนะจ๊ะเธอคนสวยทำงานตึกสูงกับหนุ่มลูกทุ่งห่างฉันเหลือเกินแอบรักคนดีมาตั้งนานเนิ่นหวั่นใจเหลือเกินยามเธอมองมากลัวไม่เห็นความดีเพราะมีความจนแม่จ๋าแป๊บนึงจ๋าปวดหลังทั้งเส้นชัยกับหัวใจว่าจะสร้างตัวมาเพื่อยืนข้างเธอขอจองคนดีอย่างน้องไว้เป็นแรงใจจะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้ฝันที่อยู่ไกลจะสู้ให้เจอไหนๆชาตินี้เกิดมาทั้งทีก็ได้รักเธอจะก้าวสู่วันมีกันเสมอวันที่ใจเธอมอบหวังให้ว่าอย่าเพิ่งรักใครก่อนได้ไหมถ้าคนที่ใช่ยังหาไม่เจอขอเวลาน้องบอกหัวใจเธอให้พี่ได้เจอคำว่าโอกาสไม่รอไม่ดังตั้งไม่ค่อยมีทั้งที่ทั้งชาติแต่หากว่าน้องไม่ท้องไม่ขัดพี่แค่อยากนานกินข้าวสักครั้งท่านถ้าตอบว่าหนักแม่จะเอาไปคล้องคอแม่ใช่ไหมจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ของเอกอะไรครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
ขอเสียงปรบมือให้กับผู้จัดการสุดสวยหน่อยจ้าขอบคุณครับขอจองคนเดียวน้องไว้เป็นแรงใจจะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้ฝันที่อยู่ไกลจะสู้ให้เจอในไหนชาตินี้เกิดมาทั้งทีก็ได้รักเธอจะก้าวสู่วันนี้กันเสมอวันที่ใจเธอมอบหวังให้วานอย่าเพิ่งรักใครก่อนได้ไหมถ้าคนที่ใช่ยังหาไม่เจอขอเวลาน้องบอกหัวใจเธอให้พี่คำว่าโอกาสไม่รอไม่ดังตั้งไม่ค่อยมีทั้งปีทั้งชาติแต่หากว่าน้องไม่ท้องไม่ขัดพี่แค่อยากนัดกินข้าวสักครั้งขอบคุณครับขอบคุณครับ